หลังจากที่น้องเลือกเขาคำว่าแฟนเก่าเลยตกอยู่กับอายถูกปลดรายชื่อออกจากห้องหัวใจแต่อายยังคอยห่วงหาสร้างหยดน้ำตาเมื่อได้เห็นข้อความเงาเงาคือแชทผู้สาวบอกว่าโดนเขาทำร้ายมาเจ้าถามว่าคือจังได้หากจะขอมันขึ้นมาเฝ้าตอบแบบบอกคิดเลยว่าพร้อมอาอ้อมแขนรับขวัญคนไทยกลับมาได้ตลอดสิกอดแบบบ่ถามสิบ่สอหยังจักคำว่าเขาทำให้เจ็บแบบได้ถึงแม้ใจยังเจ็บแต่ความหายังเหลือล้นใจสิบ่ตั้งคำถามได้ได้กลับมาได้อายพร้อมกอดเธอจำคำอายเด้อหากวันไหนเธอเสียใจหากเขาทำให้ช้ำเมื่อใดกลับมาได้อายท่าเสมอบ่ต้องเขินอายอ้อมกอดอายมีไว้เพื่อเธอหากเจ็บให้กลับมาเจออ้ายยังรอเธอเด้อ